สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเกม Res Build Azul นะครับก็จะเป็นเกมแนวซิมูเลชันครับวางแผนนะครับแล้วก็จะเป็นในรูปแบบของภาพพิกเซลแบบน่ารักน่ารักด้วยเกมนี้จะเป็นเกมแนวที่เราจะต้องทำการบริหารสร้างสวนสัตว์นะครับซึ่งเท่าที่ผมดูรายละเอียดมาเนี่ยเหมือนว่าเราสามารถมีเป้าหมายในการสร้างสวนสัตว์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจับสัตว์ไปผลิตเนื้อหรือไปทำ เครื่องใช้ต่างๆก็ได้นะครับแล้วก็ความพิเศษและน่าสนใจสำหรับเกมนี้นั่นก็คือเราสามารถจับสัตว์ต่างสายพันธุ์เนี่ยมาทำการผสมข้ามสปีชีส์หรือข้ามสายพันธุ์ได้นะครับซึ่งก็จะทำให้เกิดสัตว์แปลกๆชนิดใหม่ครับขึ้นมามากมายก็จากหน้าจอแรกนะครับเราจะเห็นว่าจะมีในส่วนของนกที่มีหัวเป็นช้างด้วยแล้วก็เหมือนรายละเอียดตัวเกมเนี่ยเขาจะบอกว่าในเกมนี้สามารถสร้างสายพันธุ์สัตว์ครับได้มากกว่า 300,000 สายพันธุ์เลยทีเดียวนะครับซึ่งน่าสนใจมากครับตรงนี้แล้วก็ใครที่สนใจจะเล่นเกมนี้นะครับแน่นอนว่าการที่เรานำสัตว์หลายๆชนิดมาผสมพันธุ์กันเนี่ยอาจจะทำให้ได้สายพันธุ์ใหม่ๆซึ่งแต่ละคนเล่นเนี่ยผมคิดว่าโดยส่วนตัวเนี่ยน่าจะไม่ซ้ำกันอยู่แล้วนี่คือความน่าสนใจของเกมนี้ครับก็ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับอ๋ออย่าลืมนะครับเกมนี้มีภาษาไทยด้วยนะครับผมก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันโอเคครับเริ่มเกมใหม่เลยเมื่อเข้ามาในหน้าจอแรกนะครับเขาบอกว่าใครที่ฉันควรจ้างมาบริการจัดการสวนสัตว์ใหม่ของฉันอ้าวนี่เราไม่ใช่เจ้าของสวนสัตว์ครับเนี่ยก็ตรงนี้มันคือการเลือกตัวละครต่างๆนะครับจะมีตัวละครให้เราเลือกเท่าที่ดูนะครับน่าจะเป็นในส่วนของพวกสีผิวครับที่แตกต่างกันก็เอาเป็นคนที่2แล้วกันครับแล้วก็ต่อไปนะครับใส่ชื่อสวนสัตว์ของคุณครับก็ตรงนี้เอาเป็นไม่แน่ใจว่าใส่ภาษาไทยได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอลองใส่ดูก่อนภาษาไทยเหมือนจะพิมพ์ไม่ได้นะครับพิมพ์ได้เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นครับโอเคหลังจากนั้นก็เริ่มเล่นครับน่าเสียดายมากครับที่รองรับอินเทอร์เฟซภาษาไทยแต่ไม่สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้นะครับตอนนี้เราได้ภารกิจใหม่ขึ้นมาครับแคทเธอรีนครับคือนักลงทุนภารกิจใหม่เยี่ยมออฟฟิศการจัดการแล้วก็วัดดี้ฉันชื่อแคทเธอรีนและฉันคือนักลงทุนเพียงผู้เดียวในสวนสัตว์ของคุณช่วยมาที่ออฟฟิศการจัดการเพื่อคุยเล็กน้อยได้ไหมแล้วก็ให้เราเลือกที่ออฟฟิศการจัดการครับน่าจะเป็นตรงนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมปิดไปก่อนแล้วก็ต่อไปนะครับเราสามารถพอดีว่าผมคิดว่าอินเทอร์เฟซของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะเล็กไปสักนิดนึงเดี๋ยวผมขอปรับสักครู่นะครับโอเคครับก็สรุปว่าพอดีว่าเนื่องจากว่าผมตอนที่ผมเล่นเนี่ยใช้จอความละเอียดที่ 4K นะครับ 4K แต่ว่ารู้สึกว่าตัวพวก UI ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะเล็กสักนิดนึงก็น่าจะปรับไม่ได้ด้วยครับ UI เพราะว่าผมลองปรับใหญ่สุดละก็ได้แค่นี้นะครับไม่เป็นไรครับตอนนี้ทำภารกิจของเราไปก่อนนะครับด้านซ้ายนะครับคลิกค้างเพื่อเลื่อนกล้องครับแล้วก็เมาส์ตรงกลางครับเพื่อซูมลุคกิ้งนะครับโอเคแล้วก็รับภารกิจครับภารกิจเสร็จสิ้นอย่างงงๆนะครับภารกิจแรกคือการเยี่ยมในส่วนของออฟฟิศการจัดการนะครับแล้วก็ผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยผมเพิ่งเคยเล่นเป็นครั้งแรกนะครับถ้าใครมีคำแนะนำอะไรยังไงเนี่ยคอมเมนต์บอกได้เหมือนเดิมนะครับตอนนี้มีภารกิจใหม่มาครับภารกิจใหม่เราไปดูรายละเอียดกันเลยภารกิจใหม่นะครับคือการสร้างกรงนะครับแล้วก็สวนสัตว์ทุกแห่งต้องการสัตว์แต่ก่อนที่คุณจะนำสัตว์เข้ามาคุณจะต้องทำการสร้างกรงก่อนโอเคครับต้องเลือกในส่วนของเมนูการสร้างครับแล้วก็กรงนะครับจะมีอยู่2 อย่างครับคือกรงคอนกรีตแล้วก็กรงหญ้าครับก็เอาเป็นหญ้าก่อนละกันครับคิดว่าสัตว์ที่เริ่มแรกมาเนี่ยน่าจะเป็นสัตว์ชนิดที่มันเล็กๆก่อนนะครับน่าจะไม่ดุร้ายอะไรแล้วก็วิธีการสร้างครับใช้เมาส์ซ้ายครับคลิกค้างเพื่อสร้างแล้วก็ลูกกิ้งเพื่อซูมครับคลิกขวาเพื่อเลื่อนกล้องหรือเพื่อย้อนกลับนะครับก็มาวางเลเยอร์แบบง่ายๆกันก่อนนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับเข้ามาก็
ด้านซ้ายเป็นกรงไปเลยโอเคครับรู้สึกว่าเราจะได้สร้างโดยที่ใช้ลักษณะตีกรอบนะครับเป็นกรงก็เอาไว้สักประมาณนี้แล้วกันครับถ้าสมมุติว่าผมไม่อยากสร้างเป็นกรงสี่เหลี่ยมขอลองก่อนนะครับโอเคน่าจะได้ครับเราสามารถสร้างเป็นกรงที่เป็นเหลี่ยมๆกี่เหลี่ยมก็ได้นะครับตรงนี้โอเคครับแล้วก็ระบบต่อไปนะครับคือการเลือกในส่วนของประตูทางเข้าครับก็เป็นตรงนี้เลยภารกิจสำเร็จครับกับการสร้างกรงนะครับแล้วก็ภารกิจใหม่ครับคิมโบผู้ดูแลสัตว์ชาวออสเตรเลียภารกิจใหม่คือประชากรล้นหวัดดีฉันมีของขวัญให้คุณมาเยี่ยมฉันที่สวนสัตว์แล้วฉันจะบอกคุณเกี่ยวกับมันแค่หาสัตว์แค่หาสวนสัตว์ออสเตรเลียแผนที่โลกเหยียบออสเตรเลียขออภัยนะครับถ้าอ่านผิดพอดีว่าตัวอักษรเนี่ยค่อนข้างจะเล็กทีเดียวก็วิธีการนะครับอ๋อโอเคอยู่ทางขวาบนนะครับเป็นแผนที่โลกครับออสเตรเลียจะอยู่ทางด้านขวาล่างนะครับตรงนี้เลยก็ตรงนี้จะเป็นแผนที่ประเทศไทยนะครับเรายังไม่รู้เลยว่าส่วนเสร็จของเราเนี่ยอยู่ที่ประเทศอะไรก็เลือกไปที่ออสเตรเลียครับจะเป็นสวนสัตว์ในซิดนีย์นะครับก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขามีสัตว์ให้เราครับจะเป็นกระต่ายครับ2ตัวก็กดได้รับเลยได้กระต่ายมาทั้งหมด2ตัวครับโอเคแล้วก็เพศผู้และเพศเมียนะครับเพศผู้ก็ไงครับจะเป็นหัวลูกศรส่วนเพศเมียก็จะเป็นปลายที่เป็นลักษณะคล้ายๆบวกนะครับกลับสวนสัตว์ของเราครับแล้วก็ตรงนี้เราจะต้องทำการวางสัตว์อ๋อโอเคแปลว่าเราอ่ะมีกรงเรียบร้อยแล้วพื้นที่ที่ใช้ไปยังไม่มีครับโอเคเลือกกรงนี้อ๋อผมเข้าใจแล้วก็คือกระต่ายแต่ละตัวนะครับในรายละเอียดช่องนี้เนี่ยก็คือจะมีที่อยู่อาศัยการคุกคามและอาณาเขตที่ใช้นะครับคือ4แล้วก็การแบ่งนะครับ1-1อันนี้เข้าใจว่าสรุปนะครับด้านล่างคือพื้นที่ที่ใช้ไปเนี่ยพื้นที่ในกรงนี้จะมีทั้งหมด22หน่วยซึ่งกระต่าย2ตัวนะครับใช้6หน่วยครับก็สามารถเลี้ยงได้มากกว่านี้ครับก็ทำการใช้เลยภารกิจสำเร็จเรียบร้อยครับต่อไปภารกิจต่อไปเป็นภารกิจของแคทเธอรีนเหมือนเดิมนะครับก็เป็นภารกิจเปิดให้บริการครับมันถึงเวลาที่จะเริ่มหาเงินแล้วล่ะเปิดสวนสัตว์กันเถอะคุณจะได้เริ่มเข้ามาเปิดสวนสัตว์กันเฮดควอเตอร์ครับอ๋อมาส่งในส่วนของกระต่ายของเรานั่นเองครับแล้วก็เปิดสวนสัตว์นะครับคลิกที่ขวาล่างครับทำการเปิดสวนสัตว์เรียบร้อยครับภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็อันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นหน้าหนังสือพิมพ์นะครับ Horizon Herald ครับก็ตอนนี้เปิดจะเป็นทางการแล้วสำหรับเจนนิเฟอร์ดัตนาอ๋อไม่ใช่ครับอันนี้เป็นบรรณาธิการผู้เขียนข่าวนะครับสวนสัตว์ที่มีชื่อว่าบทสรุปเกิดขึ้นได้โดยการลงทุนจากแคทเธอรีนเคเจ้าแม่ธุรกิจระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงผู้บริหารสัตว์กล่าวว่าเราหวังว่านี่จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและจะนำความสุขมาให้สู่ผู้รักสัตว์ทุกคนทุกแห่งแต่ขนาดเดียวกันก็ต้องรับผิดชอบเรื่องการเงินของนักลงทุนของเราด้วยบางที่พวกมันอาจจะถูกซื้อขายออกไปและได้รับอิสรภาพในสักวันหนึ่งอ๋อผมเข้าใจแล้วก็อย่างที่บอกไปตอนต้นเกมนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเป้าหมายของการเปิดสวนสัตว์เลี้ยงสัตว์บริหารสวนสัตว์นะครับก็จะมีตั้งแต่ซื้อมาขายไปเพาะพันธุ์สัตว์ขายหรือแม้กระทั่งเอาสัตว์ไปแปรรูปเป็นเนื้อสัตว์เพื่อผลิตเนื้อสัตว์นะครับหรือแม้กระทั่งไปผลิตเป็นของใช้ต่างๆประมาณนี้เลยขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยอยากจะเปิดสวนสัตว์เลี้ยงสัตว์ขยายพันธุ์สัตว์เนี่ยไปเพื่ออะไรนะครับโอเคกระต่ายร้องบิ๊บบิ๊บครับตัวนี้โอเคแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีผู้เข้าชมสวนสัตว์ของเราแล้วมันมีเควสไหมครับว่าเราอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือจำนวนน้ำของเล่นน่าจะไม่มีครับคุณมีคอกสัตว์ที่ไม่มีน้ำโปรดสร้างแอ่งน้ำให้สัตว์ของคุณอ๋ออันนี้ครับแล้วก็ไปดูที่การสร้างนะครับทำไมมันไม่มีติเรียลบอกหรือไงครับเนี่ยตรงนี้สต็อปได้ไหมโอเคผมขอหยุดเวลาสักครู่นะครับผมยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ก็
กำลังดูอยู่ว่าเราสามารถรับเควสอะไรได้หรือเปล่านะครับแล้วก็วิธีการสร้างน้ำนะครับคิดว่าน่าจะอยู่ในเมนูการสร้างครับอันแรกนะครับจะเป็นในส่วนของการสร้างคอกต่างๆนะครับแล้วก็เมนูต่อไปจะเป็นส่วนของการสร้างร้านค้าครับต่อไปจะเป็นในส่วนของแฟซิลิตี้หรือสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ต่อไปน่าจะเป็นเกี่ยวกับห้องเก็บอาหารนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเรายังไม่สามารถดูได้เลยว่ามันคืออะไรครับต่อไปจะเป็นในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกอ้าวซ้ำกันหรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อโอเคมันน่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกของสัตว์แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับแล้วต่อไปจะเป็นในส่วนของพื้นกระเบื้องครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นหัวข้อของรถไฟใต้ดินนะครับก็ยังไม่ถูกปลดล็อกเลยสักอันต่อไปจะเป็นของตกแต่งที่เป็นเกี่ยวกับต้นไม้และธรรมชาติครับลำต่อไปจะเป็นในส่วนของป้ายประกาศนะครับก็จะเป็นพวกแผนที่สวนสัตว์แล้วก็ป้ายประกาศต่างๆนะครับต่อไปจะเป็นของตกแต่งครับก็จะเป็นพวกป้ายน้ำพุนาฬิกาต่างๆหัวข้อต่อไปจะเป็นในส่วนของโคมไฟครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นในส่วนของม้านั่งต่อไปจะเป็นในส่วนของฟาร์มด้วยก็ยังไม่ได้ปลดล็อกเหมือนกันนะครับและสุดท้ายคือโรงงานครับซึ่งตรงนี้แหละที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเป้าหมายสุดท้ายที่เราจะทำการวางเป้าหมายนะครับว่าเราเนี่ยจะเปิดสวนสัตว์แห่งนี้ไว้เพื่ออะไรนั่นเองครับแต่ก่อนอื่นเลยย้อนกลับมาดูว่าผมจะทำการสร้างในส่วนของน้ำในกรงสัตว์ได้ยังไงครับก็ตรงนี้น่าจะเป็นปั๊มน้ำไม่น่าใช่ครับคลิกไปดูที่กรงสัตว์สักนิดนึงโอเคครับมีส่วนของเพิ่มสิ่งของครับแล้วก็มีในส่วนของการเพิ่มน้ำครับมีอ่างน้ำทั้งหมด3แบบนะครับก็เอาแบบธรรมดาไปก่อนรู้สึกว่าอ๋อตรงนี้ไว้ไม่ได้เพราะว่ามันติดประตูนั่นเองครับเอาไว้สักริมๆประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้รู้สึกว่าเราจะยังใช้ไม่ได้ครับเพราะเนื่องจากว่ายังอ๋อโอเคผมเห็นละรัศมีของน้ำนะครับยังมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการติดตั้งปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆน่าจะอยู่ในหมวดสร้างครับแล้วก็น่าจะอยู่ในหมวดนี้ครับปั๊มน้ำโอเคผมน่าจะเข้าใจถูกต้องนะครับก็เดี๋ยวติดปั๊มน้ำไว้สักประมาณนี้ก็แล้วกันโอเคครับแล้วก็ลำดับต่อไปเรามาดูในส่วนของตรงนี้ออกครับออกยังไงครับออกยังไงครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมีเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ยังขาดตอนนี้ก็คือของเล่นสัตว์นะครับของเล่นสัตว์เราจะเพิ่มยังไงครับของเล่นสัตว์ตอนนี้มีลูกบอลอันเล็กครับโอเคใส่ไปเลยเรียบร้อยครับของเล่นสัตว์แล้วก็มาเช็คกันที่อาหารอันนี้กำลังป้อนนะครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการสร้างในส่วนของทางเดินสักนิดนึงเพราะเนื่องจากว่ารู้สึกคนที่เข้ามาเยี่ยมเนี่ยน่าจะเดินในพื้นที่เป็นทรายนะครับก็ทำการปูอิฐสีเทาครับตุ๊ด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 โอเคก็เดี๋ยวเอาด้านดินก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มเลยเวลาสักนิดนึงเควสตอนนี้มีอะไรไหมมีร้านค้าที่เรายังไม่มีครับให้ทำการสร้างร้านค้าเพื่อเพิ่มรายได้นะครับจากนักท่องเที่ยวโอเคครับร้านค้าแปลว่าเราไม่มีเควสแล้วหรอครับก็จะมีในส่วนของบูธของฟาร์มนะครับแล้วก็ร้านฮอทดอกครับร้านค้าเนี่ยตอนนี้ครับขึ้นมาว่าเราเนี่ยจะให้ความยินยอมให้ทำการวิจัยหรือเปล่านะครับก็ให้เราทำการสร้างตึกวิจัยครับสวัสดีฉันเป็นตัวแทนของมูลนิธิองค์การสวนสัตว์เพื่อการวิจัยและฉันมาที่นี่เพื่อเสนอเงินช่วยเหลือให้กับคุณถ้าคุณสร้างศูนย์วิจัยเสร็จภายในวันนี้ฉันจะให้ทุนคุณอีก14วันข้างหน้าแล้วก็ไอแซคคือใครครับไอแซคน่าจะเป็นคนให้เงินหรือเปล่าครับก็ทำการยอมรับครับตรงนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็มีในส่วนของประกาศข่าวอีกหนึ่งครั้งครับเข้าไปในส่วนของศูนย์วิจัยครับศูนย์วิจัยเอาไว้ด้านหลังเลยก็แล้วกันโอ้ทำไมมันใหญ่จังเลยโอเคครับศูนย์วิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องทำการจ้างนะครับในส่วนของอ้าวเดี๋ยวผมขอไปครับกดผิดก็จ้างลูกจ้างครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับอ๋อจ้างนักวิจัยนะครับแล้วก็ตรงนี้เราต้องทำการสร้างในส่วนของร้านค้านะครับแต่ว่าก่อนอื่น
อนนี้เควสผมมั่วไปหมดแล้วครับโอเคสร้างร้านค้าก่อนก็แล้วกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของบูธของฝากนะครับเอาไว้ตรงกลางเลยครับแล้วก็จ้างในส่วนของคนขายของหรือเปล่าครับแล้วก็ให้เราทำการคลิกครับคลิกไปดูทำอะไรได้ครับการวิจัยโอเคครับนี่คือหน้าจอของการวิจัยลูกจ้างในศูนย์วิจัยของคุณทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะได้แต้มวิจัยที่ใช้ในการปลดล็อกตึกใหม่ๆและโบนัสลองปลดล็อกการวิจัยดูสิทำอะไรได้ครับลูกบอลได้แล้วกรงทะเลทรายต้นไม้งั้นตอนนี้เรามีแต้มวิจัยอยู่1แต้มนะครับดูได้จากทางด้านซ้ายบนนะครับงั้นผมลองปลดล็อกในส่วนของกรงทะเลทรายดูแล้วกันกดคลิกซ้ายขาครับเพื่อปลดล็อกอ๋อโอเคเมื่อเราทำการปลดล็อกแล้วครับเขาอธิบายครับว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่าผังการวิจัยดูตัวอย่างเด็กตึกที่สำคัญและโบนัสต่างๆคุณสามารถวางแผนปลดล็อกสิ่งที่คุณต้องการได้เลือกชุดการวิจัยทางซ้ายจะบอกป้ายเกี่ยวกับพื้นที่ต่างๆอย่าลืมกลับมาบ่อยๆเพื่อใช้แต้มวิจัยของคุณโอเคก็เหมือนประมาณว่าพอเราวิจัยไปหนึ่งอันครับมันก็จะมีการปลดล็อกในส่วนของสิ่งที่เราสามารถวิจัยอื่นๆได้นะครับแล้วก็มันจะมีอะไรพิเศษมากมายครับเป็นสัญลักษณ์พวกนี้ก็เดี๋ยวค่อยกลับมาดูอีกทีครับในตอนที่เรามีแต้มวิจัยเยอะๆนะครับแล้วก็ภารกิจต่อไปครับอ๋อโอเคภารกิจมันขึ้นเรียบร้อยแล้วก็ทำการคลิกเพื่อเสร็จสิ้นภารกิจครับว่างๆนะครับเดี๋ยวผมพอสเวลาสักนิดนึงตอนนี้นะครับเรามาดูกันที่หน้าจออินเทอร์เฟซของเกมกันก่อนนะครับก็ตอนนี้หน้าจออินเทอร์เฟซของเกมเนี่ยด้านบนนะครับจะเป็นในส่วนของวันนะครับรายละเอียดของวันจันทร์ที่1มกราคมครับปีที่1นะครับเวลาเที่ยง59นาทีครับปิด5โมงเย็นนะครับแล้วก็ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มที่เราทำการปรับในส่วนของเวลาที่เดินในเกมนะครับค่าคุณธรรมครับค่าคุณธรรมคืออะไรครับคิดว่าอนาคตเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะทำหรือวางแผนในอนาคตแน่ๆครับลำดับต่อไปจะเป็นในส่วนของเงินครับตอนนี้มีอยู่ 1,020 เหรียญครับความนิยมของสวนสัตว์มีอยู่3ครับอันนี้น่าจะเป็นชื่อเสียงนะครับเนี่ยแล้วก็ลำดับต่อไปจะเป็นส่วนของการวิจัยครับก็จะเป็นในส่วนของแต้มวิจัยตอนนี้มีอยู่0ครับต่อไปคือ5ครับ5เนี่ยคือในส่วนของผู้เข้าชมนะครับ4คนมี VIP 1คนครับแล้วก็มีสัตว์อยู่2ตัวนะครับพนักงานตอนนี้มีลูกจ้าง2คนครับการใช้ประโยชน์ 0% นะครับโอเคแล้วก็ทางด้านฝั่งขวาบนนะครับก็จะเป็นในส่วนของแผนที่ความร้อนครับเมื่อกดดูน่าจะเป็นอ๋อเป็นโอเวอร์เลย์ต่างๆนะครับก็จะมีในส่วนของน้ำของตกแต่งถังขยะไฟสิ่งต่างๆนะครับประมาณนี้แล้วก็ต่อไปจะเป็นในส่วนของแผนที่โลกนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นในส่วนของออปชันและการตั้งค่าผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษดีไหมเพราะว่าเหมือนภาษาไทยมันตัวเล็กมากครับจนผมคิดว่าผมเนี่ยอ่านมองไม่ค่อยเห็นครับก็อย่างอันเนี้ยยังมองเห็นชัดครับแต่ว่าพวกตัวพวกนี้เนี่ยค่อนข้างจะเล็กทีเดียวครับก็คือบางทีเนี่ยพวกสระพวกไม้เอกอะไรพวกนี้เนี่ยมันไม่สามารถอ่านได้ด้วยเพราะว่ามันตกบรรทัดไปนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ลองเล่นไปก่อนแล้วกันครับแล้วก็ถ้ามันอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องจริงๆเนี่ยเดี๋ยวอาจจะขอเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก็แล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องต่อไปครับรูปหนังสือครับไม่รู้คืออะไรครับอ๋อมันคือบันทึกครับก็จะเป็นในส่วนของน้ำครับอ๋อน่าจะเป็นในส่วนของติวเตอร์เรียลง่ายๆครับก็จะสอนครับว่าเกี่ยวกับน้ำเราจะต้องทำอะไรบ้างเราจะต้องสร้างอะไรยังไงต้องมีปั๊มอะไรประมาณนี้นะครับโอเคผมขอข้ามตรงนี้ไปละกันเป็นติวเตอร์เรียลเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้จากการเล่นของเราไปก็แล้วกันนะครับแล้วก็ลำต่อไปจะเป็นในส่วนของสัตว์ครับสัตว์ตรงนี้น่าจะเป็นความต้องการที่หรือว่าสัตว์ที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีสัตว์ที่ขาดแคลนน้ำนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันขึ้นเป็นศูนย์เรียบร้อยแล้วก็แปลว่าไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับต่อไปจะเป็นรูปบ้านครับตรงนี้ก็ต้องการร้านอาหารแล้วก็ร้านเครื่องดื่มนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับความต้องการนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมขอปิดไปเลยมันจะเป็นในส่วนของทิวเตอร์เรียลครับว่าวิธีการเลื่อนกล้องวิธีการซูมเนี่ยทำยังไงนะครับก็ส่วนตรงนี้จะเป็นเมนูของการสร้างนะครับอย่างที่อธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคตอนนี้มาดูในส่วนของสิ่งก่อสร้างครับสิ่งที่ต้องการตอนนี้คือร้านอาหารแล้วก็ร้านเครื่องดื่มนะครับตอนนี้เนี่ยของเราไม่มีร้านอาหารครับเพราะฉะนั้นก่อนเราทำการ
สร้างร้านอาหารนะครับร้านอาหารของเราเนี่ยจะมีให้เลือก2 อย่างครับคือตู้หย่อนเหรียญครับแล้วก็เป็นร้านฮอทดอกเลยนะครับจริงๆผมกำลังคิดอยู่ว่าเราไม่น่าจะสร้างในส่วนของร้านใหญ่ๆเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสวนสัตว์เราน่าจะยังเล็กอยู่เพราะฉะนั้นผมขอเป็นตู้หย่อนเหรียญไปก็แล้วกันนะครับแล้วก็ลำต่อไปเมื่อกี้ผมเห็นว่ามันน่าจะมีในส่วนของเครื่องดื่มด้วยก็จัดไปครับ2 อันแล้วก็เริ่มเดินเวลาครับแล้วก็ผมกำลังข้องใจมากคือเควสเนี่ยเราจะหารับเควสได้จากไหนบ้างนะครับตรงนี้เราจะต้องทำการเชื่อมในส่วนของพื้นที่หรือเปล่าตรงนี้ซูมออกโอ้เข้าใจว่าตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่เราสามารถขยายได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับโอเคตอนนี้เริ่มมีคนซื้อแล้วตอนนี้เงินเราเหลืออยู่800กว่าเหรียญเท่านั้นนะครับผมอยากรู้ว่าเราจะสามารถรับเควสได้จากตรงไหนบ้างนะครับอ๋อโอเคผมเห็นแล้วให้เรามาคลิกที่ออฟฟิศนะครับห้องการจัดการครับมันจะมีในส่วนของภารกิจอยู่เราสามารถรับภารกิจได้หรือเปล่าโอเคได้ครับภารกิจของแคทเธอรีนนะครับหรือนักลงทุนครับไม่มีการร้องขอครับขณะนี้ไม่มีภารกิจจากบุคคลนี้โอเคไม่มีภารกิจอะไรเลยครับคุณได้ทำภารกิจเสร็จสิ้นหมดเรียบร้อยแล้วใช่อย่างนั้นแล้วตอนนี้เราต้องทำอะไรบ้างครับอ้าวนี่คืออะไรใครมาทิ้งหมวกไว้ตรงนี้พนักงานเนี่ยมีชื่อเคาร์ตันนะครับก็โอเคครับเราต้องเสียเงินเดือนด้วยแล้วก็ตรงนี้ผมอยากจะไปหาสัตว์เพิ่มได้หรือเปล่ากำลังป้อนตรงนี้อ๋อโอเคครับตอนนี้เนี่ยผมไม่มีตึกที่ใช้เก็บอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการสร้างในส่วนของตึกที่ใช้เก็บอาหารรู้สึกว่าผมจะเห็นแวบๆอยู่ในอาคารห้องเก็บอาหารครับโอเคสร้างได้หรือเปล่าสร้างได้อยู่ครับแล้วก็ต้องมีลูกจ้าง1คนด้วยทำไมมันขึ้นเป็นดำๆก็เดี๋ยวส่วนผมสามารถหมุนได้ไหมกำลังเซฟครับอ๋อโอเคในทุกๆวันครับเมื่อจบวันจะมีการเซฟครับแล้วก็จำนวนวันที่เล่นไปนะครับทั้งหมด1วันครับกำไรวันนี้ลบ603เหรียญครับเงินที่มีตอนนี้887เหรียญครับเรตติ้งที่ดึงดูดคนได้ตอนนี้24คนครับโอเคประมาณนี้ก็คือสถิตินั่นเองครับมีภารกิจใหม่เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับภารกิจใหม่ของแคทเธอรีนก็คือต้องมีผู้เข้าชมนะครับ25คนนะครับซึ่งรู้สึกเมื่อวานไปแล้ว24คนโอเคครับก็ทำการปักหมุดเควสครับต่อไปนะครับภารกิจใหม่จากแฟรนนี่นะครับนักวิจารณ์เราต้องทำการสร้างห้องเก็บของอ้าวกำลังจะสร้างพอดีเลยครับโอเคก็รับเควสครับแล้วก็โอเคตรงนี้ผมจะอ๋อเวลาหมุนนะครับให้คลิกเป็นเมาส์ด้านขวานะครับเป็นการหมุนแล้วก็ตรงนี้ผมจะขอข้ามไปสร้างพื้นก่อนก็แล้วกันโอเคครับสร้างพื้นประมาณนี้มาก่อนเลยแล้วก็ตรงนี้ขอสร้างขึ้นมาเป็นทางครับไม่รู้ว่าจะใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่าตรงนี้เนี่ยถ้ามันไม่ใช้ยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอีกทีนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้ขยับมาโอเคครับแล้วก็ต้องทำการจ้างลูกน้องจ้างลูกจ้างด้วยนะครับซึ่งตรงนี้มันไม่มีคนให้เลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำการจ้างไปเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ภารกิจนะครับสร้างห้องเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการจบเควสครับเรียบร้อยต่อไปภารกิจใหม่คือการจ้างพานโรงจากห้องขายตั๋วเราต้องทำยังไงครับปัจจุบันอ้าวตอนนี้รายการเหตุการณ์คุณภาพชีวิตสัตว์เกรด C เท่านั้นก็เกรด C เราจะไม่ได้รับโบนัสใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าเป็นเกรด A เกรด B เนี่ยจะได้รับรางวัลด้วยแล้วก็ถ้าต่ำกว่าเกรด C ครับต้องจ่ายค่าปรับ 20% ด้วยอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าเกรดของเราเนี่ยจะหาจากไหนโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันทีภารกิจตอนนี้นะครับคือการจ้างพานโรงครับสวนสัตว์ของคุณกำลังสกปรกและเต็มไปด้วยหนูหน้าขยะแขยงถ้าคุณไม่จ้างใครสักคนมาทำความสะอาดแล้วก็อ๋อแปลว่าอันนี้น่าจะเป็นขยะแน่ๆผมจะทำการจ้างลูกจ้างจากไหนได้บ้างครับ
ตอนนี้มีขึ้นเตือนมาครับภารกิจเสร็จสิ้นครับอ๋อผู้เข้าชมครบ25คนครับก็ได้รางวัลเป็น 1,500 เหรียญครับเดี๋ยวผมขอหยุดเวลาสักครู่นะครับผมจะทำการจ้างลูกจ้างได้จากไหนครับตรงนี้เป็นเมนูการสร้างนะครับลูกจ้างเมื่อกี้เขาบอกว่าห้องขายตั๋วอ๋อโอเคครับห้องขายตั๋วก็คือตรงหน้าประตูนะครับเราสามารถคลิกที่เมนูหัวข้อที่2นะครับก็จะเป็นพนักงานของสวนสัตว์ครับเราสามารถจ้างพาลงมาได้ทำการค้นหาครับอ๋อเราจะต้องทำการค้นหาก่อนแล้วก็ถึงจะมีลูกจ้างหรือพนักงานมาให้เราเลือกจ้างอีกหนึ่งทีนะครับทำการจัดหาพนักงานครับแล้วก็เริ่มเดินเวลานะครับระหว่างที่ตรงนี้ทำอะไรครับเปิดอ๋อโอเคก็เปิดรับตำแหน่งที่ว่างนะครับตอนนี้เว็บหางานอ๋ออันนี้คือโฆษณาครับว่าเราเนี่ยจะลงโฆษณาหางานที่ไหนนะครับแล้วก็หลังจากนี้ผมขอดูหน่อยว่าตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้เราสร้างในส่วนของลงเก็บอาหารแล้วเราจะต้องทำอะไรต่อครับมีฟางครับที่กำลังจะหมดสั่งซื้อด่วนตรงนี้เมื่อกี้ผมเห็นอะไรแวบๆเปลี่ยนอาหารของสัตว์เพื่อเพิ่มอาหารเพิ่มสารอาหารลดค่าใช้จ่ายครับลองกดเข้าไปดูนะครับตอนนี้เนี่ยโอเคผมเข้าใจละตอนนี้นะครับกระต่ายของเรานะครับเป็นกระต่ายผู้ใหญ่ทั้งหมด2ตัวนะครับมีความอิ่มก็จริงแต่ว่าด้านโภชนาการเนี่ยค่อนข้างจะต่ำครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องมาทำการจัดสรรในส่วนของโภชนาการกันสักนิดนึงครับสิ่งที่จะทำให้สัตว์ของเราอิ่มคือขีดสีเขียวตรงนี้นะครับและสิ่งที่จะให้โภชนาการนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองก็ตรงนี้โภชนาการกระต่ายจำเป็นต้องกินแครอทหรือเปล่าครับหรือต้องกินหญ้าเนี่ยโภชนาการไม่ค่อยขึ้นเลยครับถ้าเป็นตัวนี้โภชนาการขึ้นอยู่ครับตัวนี้ไม่ขึ้นแล้วก็ตัวนี้สัก 20% ตัวนี้สัก 40 ถ้าตัวนี้สัก 20 ครับแล้วก็สุดท้ายตัวนี้เอาสัก 20ครับประมาณนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ตั้งค่าเฉพาะข้อนี้เท่านั้นครับเพราะว่าข้อนี้คือกระต่ายนั่นเองแล้วก็กลับมาดูในส่วนของพนักงานครับพนักงานมีไหมพาลงโอเคครับก็ลองดูเลยทำการจ้างได้หรือเปล่าครับโอเครีบๆมาครับปิดรับตำแหน่งนี้เลยไหมใช่ครับปิดรับแล้วก็เพราะว่าเราได้ในส่วนของพาลงมาแล้วนะครับแล้วก็ณตอนนี้ไปดูส่วนของภารกิจครับน่าจะมีภารกิจที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จ้างพาลงมาเรียบร้อยครับวันที่2นะครับสรุปก็คือเราได้กำไรถึง 1,700 กว่าเหรียญ นะครับเงินที่มีตอนนี้ 2,600 เหรียญครับโดยประมาณโอเคตอนนี้ภารกิจใหม่มานะครับผู้เข้าชมต้องให้ได้100คนนะครับแล้วก็ในส่วนของคุณพอตเตอร์ครับภารกิจใหม่ชมรมรูปภาพสัตว์ครับก็ต้องให้ได้สัตว์ทั้งหมด5ชนิดนะครับตรงนี้การขาดแคลนอาหารครับโอเครู้สึกว่าตอนนี้เราสร้างในส่วนของตัวโรงเก็บอาหารมาเรียบร้อยแล้วก็เมื่อกี้ผมน่าจะทำการสั่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับอาหารหมดได้ยังไงเนี่ยห้องเก็บอาหารสั่งซื้อด่วนโอเคครับซื้อโอเคก็สำหรับโรงกระต่ายนะครับซื้อตามนี้นะครับก็จะได้ในส่วนของค่าโภชนาการด้วยแล้วก็ตอนนี้ภารกิจตอนนี้มีประกาศขึ้นมานะครับลูกสุนัขหายครับเขาได้ทำเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาหายไปวัดดี้เราเจอสุนัขตัวนี้เหมือนมันจะหลงทางอยู่นะมันเป็นโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ที่สวยงามมากคุณอยากจะทำยังไงกับมันล่ะ1จับมันแต่งเป็นสิงโตและแสดงโชว์ตัวเลือกคุณธรรมของคุณบวก5ไม่ใช่ครับอันนี้สีม่วงครับสีม่วงบวก5แปลว่าคุณธรรมเนี่ยน่าจะติดลบแน่ๆอีกอันนึงคือจ่าย50เหรียญเพื่อโฆษณาตามหาเจ้าของครับโอเค
ก็เลือกเป็นตัวนี้นะครับคิดว่าน่าจะดีกว่าครับแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องทำการเสียเงินด้วยนะครับแล้วก็อ๋อโอเคครับตัวเรื่องของคุณเนี่ยจะมีผลด้วยนะครับเพราะว่าตัวเรื่องเนี่ยถ้ายิ่งมีค่าคุณธรรมเยอะก็จะส่งผลให้เป้าหมายสุดท้ายนะครับเป้าหมายสุดท้ายของคุณเนี่ยค่อนข้างจะเป็นแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือฟูดเอนดิ้งนั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะเล่นเน้นเป็นคนดีก่อนก็แล้วกันนะครับตรงนี้ตามนี้เลยแล้วก็ลำดับต่อไปนะครับโอเคมาดูที่ภารกิจครับตอนนี้ภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วในส่วนของการจ้างผ่านโลนะครับได้เงินมา200เหรียญครับแล้วก็ตอนนี้เราไปดูกันที่ภารกิจตรงนี้มีขึ้นเตือนครับว่าถังขยะไม่มีนะครับงั้นต้องสร้างถังขยะก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสัตว์ต่างๆที่เราจะสามารถซื้อเพิ่มได้ครับถังขยะยีราฟแล้วก็ถังขยะสีเขียวเอาเป็นในเมื่อเป็นสวนสัตว์ใช่ไหมครับก็ยีราฟไปก็ได้ครับประมาณนี้1อันก็1อันไปก่อนแล้วกันครับเพราะว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมันได้ให้ดีอ่อ achievement เพิ่มด้วยครับมีลูกหรือครับเนี่ยเมื่อกี้มันขึ้นเตือนอะไรผมไม่ได้ดูเลยอ๋อโอเคมีลูกอ้าวเดี๋ยวก่อนนะพ่อแม่สีขาวแต่ลูกสีน้ำตาลมาได้อย่างไรอาช่างมันครับก็เท่ากับว่าตอนนี้เรามีสัตว์เป็น3ตัวแล้วหรือเปล่าครับยังไม่ทันไปเอาสัตว์ตัวใหม่มาเลยขอดูในส่วนของภารกิจโอเคครับแปลว่าไม่เอาเดี๋ยวผมไปเอาสัตว์ตัวอื่นมาดีกว่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่ามันมีสัตว์ตัวอื่นให้เราเอาบ้างหรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นสีแดงคืออะไรครับสีแดงเนี่ยเราจะต้องทำการเอากระต่ายสีน้ำตาลนะครับมาทำการเปลี่ยนเป็นอันนี้เป็ดหรือห่านครับน่าจะดูไม่ได้ครับไม่แน่ใจว่ามันคือเป็ดหรือห่านนะครับโอเคเป็นห่านครับโอ้เราเอากระต่ายสีน้ำตาล1ตัวนะครับสามารถแลกห่านได้2ตัวเป็นตัวผู้ตัวเมียเลยอันนี้น่าสนใจนะครับแต่เมื่อสีแดงเนี่ยแปลว่าเราน่าจะยังไม่ได้หรือเปล่าน่าจะยังแลกไม่ได้ครับยังแลกไม่ได้อ๋อนี่หรือเปล่าครับถ้าเราเอาแลกเลยน่าจะได้อยู่ครับเดี๋ยวผมขอทดเอาไว้ในใจก่อนนะครับต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของสีเขียวอ๋ออันนี้เป็นสถานสงเคราะห์แปลว่าอันนี้เนี่ยสีเขียวคือเราสามารถซื้อมาได้เลยนะครับก็จะมีกระต่ายอันนี้กระต่ายสวยครับกระต่ายสวยผมกำลังคิดอยู่ว่าเราเน้นเลี้ยงกระต่ายไปก่อนดีไหมเราดูรายละเอียดได้ไหมครับว่ากระต่ายตัวนี้มันสามารถเลี้ยงกับกระต่ายตัวสีขาวของเราได้ไหมอาช่างมันครับซื้อไปก่อนก็แล้วกันมันจะเรียกว่าซื้อก็ไม่ใช่ครับเพราะว่ามันขึ้นว่าช่วยเหลือโอเคครับช่วยเหลือไป1ตัวแล้วก็อันนี้เป็นตัวผู้นะครับผมจะซื้ออีก1ตัวเป็นตัวเมียให้มันไปผสมพันธุ์กันไปนั่นแหละครับแล้วก็ทรายในส่วนของตัวเดิมครับตัวนี้ตอนนี้ใช้ไปแล้ว 9/22 นะครับโอเคแล้วก็รอมาอีก2ตัวอันนี้คืออะไรครับเหมือนจะเป็นอุจจาระสัตว์หรือเปล่าแล้วก็ผมเห็นตรงนี้เพาะพันธุ์อ๋อตรงนี้ครับเท่ากับว่าเราเนี่ยไม่สามารถจับแปลงมาเพาะพันธุ์กันเองได้นะครับแต่ว่ามันสามารถผสมพันธุ์กันในภายในคอกเดียวกันเองนะครับตรงนี้เท่ากับว่ามันอาจจะเป็นในระบบประมาณว่าแรนดอมหรือโอกาสที่มันจะเกิดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมีกระต่ายสีขาว2ตัวนะครับตอนแรกก็มีโอกาสที่จะเกิดเป็นสีขาวและสีน้ำตาลนะครับตามนี้เลยอันแรกนะครับแล้วก็สีน้ำตาลเนี่ยสามารถเอาไปทำการแลกได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสีขาวบวกสีน้ำตาลเนี่ยจะได้สีขาวน้ำตาลแล้วก็อีกสีหนึ่งซึ่งเรายังไม่รู้นะครับส่วนสีน้ำตาลบวกกันเนี่ยจะได้สีน้ำตาลกับสีอะไรก็ไม่รู้อีกอันนึงนะครับโอเคก็ตามนี้เดี๋ยวจะมีกระต่ายอีก2ตัวครับมาส่งตรงที่ผมเข้าใจว่าน่าจะมีป้ายอะไรบอกอยู่เป็นจำนวนวันหรือเปล่าครับที่กำลังจะมีกระต่ายพันธุ์ใหม่มาส่งก็เดี๋ยวตรงนี้ปล่อยมันไว้อย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเรามีกระต่ายสีน้ำตาลนะครับเดี๋ยวผมจะเอากระต่ายสีน้ำตาลเนี่ยไปแลกเป็นห่านครับซึ่งผมเห็นว่ามันมีกรงทั้งหมดตอนนี้3แบบแล้วก็กรงตรงนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามีผลอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ว่าถึงกรงแล้วเดี๋ยวผมกลับไปดูในส่วนของการวิจัยกันสักนิดนึงการวิจัยนะครับเราสามารถวิจัย
คือดูไกด์ไลน์หมวดหมู่ทางด้านซ้ายได้นะครับก็สมมติว่าผมกดกรงก็จะมีไกด์ไลน์มาครับว่ากรงเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้ช่องตามนี้นะครับหรือร้านค้าจะอยู่ตามนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอยากได้อะไรครับผมอยากได้อะไรที่มันเพิ่มในส่วนของเกี่ยวกับสัตว์ครับเอาเพาะพันธุ์ดีไหมเพาะพันธุ์ตัวนี้คืออะไรครับคัดเลือกสายพันธุ์ผสมเพื่อค้นหาสายพันธุ์ใหม่ๆและยังได้สร้างแผนที่โลกแผนที่โครงสร้างพันธุกรรมเอานี้นะครับสวยน่าสนใจแล้วก็อันนี้คืออะไรครับแพ็คของตกแต่งรูปปั้นสัตว์ไม่เอาครับอยากได้อะไรที่มันดูแล้วมันว้าวๆหน่อยครับแพ็คพลังงานกังหันลมสู่ไฟฟ้าอ๋อเพิ่งเห็นว่ามีค่าคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยงานตรงนี้ผมขออะไรที่มันเป็นสิ่งที่จำเป็นก็แล้วกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเพาะพันธุ์เป็นในส่วนของอำนวยความสะดวกประมาณนี้ก็แล้วกันเตาเผาปลดล็อกบางสิ่งถัดจากนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมสัญลักษณ์นี้คืออะไรครับยังกดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมขอลองดูไอ้ที่มันแวววับแวววับตรงนี้ก่อนเราต้องทำการปลดล็อกตรงนี้ไม่พอครับนายวิชัยเหลืออยู่2เพราะฉะนั้นก็อันนี้1ครับโอเคแล้วก็อันนี้3อันนี้2เหลืออยู่1แต้มครับก็เป็นมานั่งกันแล้วกันครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันอีกสักรอบนะครับแล้วก็ในตอนนี้ผู้เข้าชม100สัตว์เนี่ยเดี๋ยวรอในส่วนของกระต่ายพันธุ์ใหม่นะครับเข้ามาส่งนะครับเราก็จะได้จบเลยตรงนี้มีขึ้นเตือนว่าอ๋อมีกระต่ายเกิดครับชื่อแพตตี้นะครับเดี๋ยวแพตตี้เนี่ยแหละที่จะเอาไปแลกเป็นห่านอ๋อโอเคผมจำได้ละผมกำลังจะสร้างกรงที่จะเอาไว้เลี้ยงห่านนี่นะเดี๋ยวผมขอกลับไปดูในส่วนของแผนที่โลกสักนิดนึงนะครับมันมีรายละเอียดบอกไหมครับว่าห่านเนี่ยจะต้องใช้อะไรยังไงบ้างตรงนี้มันเป็นกรงที่อ๋อนี่ครับที่อยู่อาศัยหรือว่าอันนี้คือที่เราสามารถใส่ได้เดี๋ยวผมขอลองสร้างกรงที่มันเป็นกรงแบบอื่นดูนะครับเอาเป็นกรงคอนกรีตก่อนก็แล้วกันก็เดี๋ยวสร้างตรงนี้ครับปึ๊บสักประมาณนี้ทางเข้าอยู่ตรงนี้ครับอ้าวกำลังเซฟเกมแล้วก็ตอนนี้นะครับเรามีในส่วนของกรงคอนกรีตแล้วเดี๋ยวสร้างทางเดินให้เดินสักนิดนึงสัตว์สำหรับแลกเปลี่ยนตอนนี้สัตว์ที่แลกได้แล้วโอเคครับปล่อยไว้ก่อนครับขอดูในส่วนของทางเดินแล้วก็ปุ๊บ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 ตามนี้นะครับแล้วก็ที่ผมสร้างกรงตรงนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าผมต้องการจะลองดูว่าถ้าเรากดคลิกตรงนี้อ๋อโอเคห่านนะครับสามารถอยู่ได้เฉพาะที่เป็นพื้นที่ที่เป็นสีเขียวหรือแนะนำให้เป็นพื้นที่ที่เป็นสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวผมขอกลับไปสร้างพื้นที่ที่เป็นสีเขียวแล้วกันผมไม่อยากจะเอามาเลี้ยงกรงเดียวกับกระต่ายนะครับเดี๋ยวมันจะได้สัตว์แปลกๆเกินไปนะครับก็เอาไว้สักประมาณฝั่งนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เอาสุดเลยดีไหมโอเคสุดเลยแล้วกันครับแล้วก็ตรงนี้มาไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็โอเคต้องมีทางเดินครับทางเดินมาอย่างนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทำการแลกห่านมานะครับก่อนทำการแลกห่านเลยเอาน้องแพตตี้ครับไปแลกห่าน2ตัวกลับไปที่สวนสัตว์ครับแล้วก็เลือกตัวนี้โอเคครับใช้มีอยู่22เท่ากันอ๋อโอเคนี่ไงผมเห็นแล้วห่านเหลืออีก1วันนะครับที่จะมาส่งแล้วก็กระต่าย1วันเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็กรงนี้ยังปรับในส่วนของพวกอาหารในพวกนี้ไม่ได้นะครับรอให้มีการมาส่งก่อนนะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้เพิ่มสัตว์โอเคก็กำลังเพิ่มอยู่อ้ออันนี้ครับคือกรงที่เราสร้างไว้แต่ยังไม่ทำการเพิ่มสัตว์นะครับก็ผมสร้างกรงนี้ไปแล้วทำไงดีต้องไปหาสัตว์ที่มันอยู่ในทะเลทรายอันนี้อะไรครับเนี่ย
ไฮน่าหรือเปล่าไฮน่าไม่ค่อยได้รับความนิยมที่นี่อย่างที่พวกเราเคยหวังไว้เรากำลังหาบ้านใหม่ให้พวกมันผู้คนที่นี่คิดว่าพวกมันเหมือนหมาป่าดิงโก้ไปหน่อยแต่เราไม่มีที่อยู่อาศัยที่เป็นแบบนี้นะครับก็ข้ามไปก่อนครับอันนี้เป็นทะเลทรายของเรารู้สึกจะเป็นกรงธรรมดาหรือเปล่าอันนี้เป็ดครับเป็ดคืออะไรเอาอะไรมาแลกก็ไม่รู้แล้วก็ตรงนี้งูแลกหมูมีหมูครับมีกระต่ายก็ถ้าผมลบกรงนี้ทิ้งมีลบไหมครับมีลบไหมโอเคมีลบครับก็ลบไม่ได้ครับลบไม่ได้ทำไมถึงลบไม่ได้โอเคลบไม่ได้ก็ช่างมันครับหรือว่าผมไอ้นี้ไม่อยู่หรือลบไม่ได้โอเคมันลบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเอาไว้นี้ก่อนตอนนี้กระต่ายมาส่งเรียบร้อยแล้วไปเช็คกันสักนิดนึงครับอาหารเนี่ยเหมือนจะไม่พอหรือเปล่าครับก็โอเคอยู่นะครับในส่วนของโภชนาการอาหารแล้วก็เป็ดไม่ใช่ครับเป็ดห่านครับห่านยังไม่มาส่งนะครับโอเคก็ตอนนี้ภารกิจเนี่ยสัตว์เนี่ยได้น่าจะประมาณ4ตัวละเหลือห่านที่กำลังจะมาส่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมรู้แล้วว่าเดี๋ยวมันจะมีไฮยีน่าเราไม่สามารถเลี้ยงได้นะครับตรงนี้เราเลือกไม่ได้ตรงนี้เราต้องเอาไม่เป็ดก็ห่านครับน่าจะเป็นเป็ดงูนะครับมาเลี้ยงงูแล้วก็ตรงนี้หมูมาแลกเป็ดนะครับซึ่งจะต้องเป็นที่อยู่อาศัยแบบสีเขียวแล้วหมูล่ะครับหมูก็เป็นสีเขียวเช่นเดียวกันโอเคงั้นเดี๋ยวผมอาจจะต้องทำการสร้างกรงที่เป็นสีเขียวนะครับตรงนี้เป็นกรงหมูก็แล้วกันครับถ้างั้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อหมูนะครับมาเลี้ยงกันแต่ว่าหมูเนี่ยมันมีแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเลี้ยงหมูตัวเดียวครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวถ้าเราได้หมูแล้วเราเอาหมูไปแลกกับเป็ดดีกว่าครับตามนี้อันนี้คือแผนนะครับอันนี้คือแผนแล้วก็ในขณะที่เรากำลังรอนะครับเพราะฉะนั้นก็เร่งเวลาไปเลยครับตุ๊ด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 คิดว่าตอนนี้เราน่าจะยังได้กำไรอยู่นะครับตอนนี้เงินเนี่ยมีอยู่ 2,700 เกือบ 2,000 เกือบ 3,000 แล้วนะครับตอนนี้ค่าวิจัยเอาไว้เยอะก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าแต่ละอันเนี่ยมันใช้5อันมั่งอะไรประมาณนี้มั่งก็วันนี้ติดลบอยู่125เหรียญนะครับโอเคมีอยู่ประมาณ 3,000 ครับตอนนี้เหลืออีก2ชั่วโมงนะครับผ่านมี VP ครับเข้ามาในสวนสัตว์ของคุณในบางครั้ง VP จะเข้ามาเยี่ยมสัตว์ของคุณเยี่ยมสวนสัตว์ของคุณคุณสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาได้ด้วยการหาจุดที่พวกเขาอยู่และคุยกับพวกเขานั้นจุดเวลาครับ VP อยู่ไหนครับ VP VP อยู่ไหนครับยังไม่เห็น VP เลยจะรู้ได้ยังไงว่าคนไหนคือ VPตัวแทนจำหน่ายตลาดมืดแอนงูโอ้ 3,800 ขายสัตว์รายงานเรารายงานดีกว่าครับรายงานแล้วเราจะได้ค่าความดีด้วยแล้วก็ได้อาชีพเมนด้วยนะครับรายงานข่าวนะครับผู้เขียนคือเจนิเฟอร์ดัตนาเหมือนเดิมนะครับพ่อค้าประเภทนี้มักนำสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ออกจากแรงที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและนำมาขายให้กับผู้ที่เสนอราคาสูงสุดการลักลอบปล่อยการลักลอบล่าสัตว์อย่างผิดกฎหมายทำให้สัตว์ถูกคุกคามจำนวนมากใกล้สูญพันธุ์และเป็นความผิดร้ายแรงมากพ่อค้ารายนี้ถูกคุมตัวและคาดว่าต้องโทษจำคุกในข้อหาก่ออาชญากรรมโอเคแล้วเราก็ได้ในส่วนของค่าคุณธรรมมาด้วยนะครับเนื่องจากทำความดีนั่นเองนะครับอ้าวแล้ว VIP ผมว่าจะตามหา VIP
คนนี้ไม่รู้ครับใช่ VP หรือเปล่าแล้ว VP คนไหนครับตามหา VP ไม่เจอหรือว่า VP นั่นคือพ่อค้าขายสัตว์อันนี้เป็นลูกจ้างคนดูแลสัตว์นะครับโอเคสัตว์ชนิดใหม่มาแล้วตุ๊ดอ่ะคนนี้ไม่ชอบครับเนี่ยแล้วก็ตอนนี้มีภารกิจใหม่นะครับยินดีต้อนรับสู่เมืองของเราฉันต้องการจะต้อนรับคุณอย่างอบอุ่นชาวเมืองนี้รักที่จะมีสวนสัตว์ที่นี่และฉันได้เคลียร์พื้นที่รอบของสวนสัตว์ของคุณเพื่อทำการพัฒนาต่อถ้าคุณต้องการจะซื้อที่ดินเพื่อขยายสวนสัตว์แล้วมีความสุขมากที่จะขายมันให้กับคุณปักหมุดเควสครับอันนี้น่าจะเป็นการขยายในส่วนของสวนสัตว์นะครับแล้วก็ภารกิจเสร็จเรียบร้อยครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นรายงานข่าวนะครับว่ามีพื้นที่ที่สามารถซื้อได้นะครับตอนนี้มีอยู่3จุดนะครับตรงนี้ก็เอาจริงๆเราก็ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อนะครับเพราะว่าพื้นที่สวนสัตว์ของเราเนี่ยก็ยังสร้างไม่เต็มเลยแล้วก็เงินเนี่ยเดี๋ยวลองซื้อดูก็ได้ครับ300โอ้โหถูกมากครับโอเคแล้วก็ระหว่างนี้สร้างทางเดินเพิ่มครับทางเดินแต่ละอันแตกต่างกันยังไงครับไม่รู้ครับก็เล่นไปก่อนละกันโอเคแล้วก็สร้างทางเดินล้อมรอบทางเดินริมรั้วครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้อาจจะเป็นพวกขายของกินนู่นนี่อะไรไปตามเรื่องตามราวก็แล้วกันนะครับต่อไปตรงนี้มีแจ้งเตือนภารกิจมาใหม่ครับภารกิจเสร็จสิ้นเสร็จภารกิจครับซื้อในส่วนของพื้นที่นะครับแล้วก็ตรงนี้ภารกิจยังทำไม่เสร็จครับในส่วนของผู้เข้าชมที่เหลือไม่มีภารกิจครับโอเคระหว่างนี้ไปยังศูนย์วิจัยครับไอ้ตรงนี้ทำอะไรได้ครับในเมื่อเราปลดล็อกไปแล้วอ่ะช่างมันครับช่างมันก็มาดูในส่วนของตารางแล้วกันครับเพิ่มขนาดห้องเก็บของแต้มวิจัย7แต้มมีอยู่2เพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าเดี๋ยวเรารอแต้มเยอะดีกว่าแล้วค่อยไปอัพทีเดียวอย่างนี้มันอัพน้อยเกินไปครับตอนนี้นะครับน้ำอ้าวลืมครับลืมติดตามแล้วก็ตรงนี้เพิ่มในส่วนของอ่างน้ำครับก็อ่างน้ำก็ไม่รู้ว่าแตกต่างกันยังไงด้วยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยไม่มีในส่วนของปั๊มน้ำมาไม่ถึงนะครับตรงนี้ถึงอยู่ก็เอาตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ตรงนี้หวังไว้ประมาณนี้ครับแต่ปัญหาคือปั๊มน้ำมาไม่ถึงอันนี้ย้ายได้ไหมครับอ๋อย้ายได้โอเคแล้วก็เราจะทำการอ๋อแก้ไขครับเปลี่ยนรูปร่างได้ไหมเอาตามนี้เอาตามนี้เดี๋ยวได้แป๊บหนึ่งครับตามนี้อันนี้ปึ๊บเว้น1ช่องนะครับวางรูว่าที่เดิมครับแล้วก็ทำการสร้างในส่วนของที่เครื่องปั๊มน้ำนะครับอ๋อนี่ไงผมเจอแล้วสถานอนุบาลสัตว์เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างโอเคสถานอนุบาลสัตว์คือเสียดายตรงที่มันมีรายละเอียดค่อนข้างจะน้อยครับสถานอนุบาลสัตว์นะครับคัดเลือกสายพันธุ์มาผสมกันเพื่อค้นหาสายพันธุ์ใหม่ๆและยังได้สร้างแผนที่โครงสร้างพันธุกรรมของแต่ละสายพันธุ์ด้วยนะอ๋อโอเคอันนี้ผมน่าจะเข้าใจคือเหมือนประมาณว่าเราเอามาวิจัยครับสร้างพื้นที่ทำงานพื้นที่ดูแลสัตว์ยังครับพนักงานเรายังมีน้อยอยู่โอ้ใหญ่มากใหญ่อย่างนี้จะมีที่ตั้งหรือเปล่าถ้าผมตั้งไว้อย่างนี้ไม่น่าจะพอครับโอเคก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็จ้างอารอนครับการเดินทางไปทำธุรกิจในต่างประเทศกำลังเฟื่องฟูช่างมันครับขี้เกียจอ่านข่าวแล้วแล้วก็เมื่อกี้ผมจ้างพนักงานไปหรือยังวะแล้วก็เหลือในส่วนของ
ถนนครับถนนก็มาตัดกับตรงนี้เลยตรงนี้มีโอ้มีในส่วนของทางเลี้ยวด้วยแล้วก็น้ำระบบน้ำเพิ่มสัตว์ของเล่นสัตว์อ๋อโอเคกรงที่ยังไม่มีของเล่นนะครับก็จะมีกรงนี้ของเล่นครับเพิ่มของเล่นเป็นลูกบอลใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้ครับแล้วก็ตัวนี้เอาเป็นสีม่วงไปแล้วกันโอเคเล่นไหมเล่นอยู่ครับแล้วก็ในส่วนของอาหารนะครับอาหารเนี่ยผมจะพยายามปรับให้มันมีโภชนาการครับจะเห็นว่าเนี่ยครับโภชนาการน้อยมากครับก็เดี๋ยวเอาตรงนี้สัก20ก่อนเลยแล้วก็ห่านกินอะไรครับกินหนอนก็ปรับอย่างละ20ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าเราควรจะปรับอะไรเพิ่มบ้างโอ้ตรงนี้ทานยาพืชนิดเดียวก็เต็มแล้วเพราะฉะนั้นก็เพิ่มฟางไปครับฟางเนี่ยถูกสุดนะครับ40 50 60 70 80 90 100โอเคครับเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปหมูครับน้องหมูมาดูอาหารกันสักนิดนึงโอ้โภชนาการให้กินอาหารเม็ดก็ปรับไปเป็นที่20ก่อนนะครับตามสูตรเลยแล้วก็ที่เหลือ20เราปรับตัวเลขไม่ได้นะครับเรากินตัวเลขไม่ได้รู้สึกว่าโภชนาการไม่ได้แค่นี้โอเคครับแล้วก็ที่เหลือตามนี้โอเคเต็มครับน้องหมูโภชนาการเต็มเปี่ยมแล้วก็เราอาจจะต้องไปทำการดูที่ห้องเก็บอาหารนะครับแล้วก็อาหารหมดครับก็ทำการซื้อในส่วนของอาหารซื้อด่วนเลย7วันครับซื้อมาเงินเนี่ยตอนนี้มีน่าจะพอมีประมาณเหลือๆแล้วภารกิจตอนนี้เสร็จเรียบร้อยครับในส่วนของภารกิจแคทเธอรีนนะครับผู้เข้าชมอย่างน้อย100คนครับแล้วก็สัตว์ตอนนี้ผมมีกรงแบบนี้เนี่ยถ้ามันเลี้ยงสัตว์ไม่ได้อาจจะต้องทำการเอากรงออกนะครับก็ตรงนี้เป็นหมูเหมือนเดิมครับเป็นเป็ดตอนนี้มีอะไรมีกระต่ายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นเป็ดครับเป็ดมาแลกกับงู2ตัวโอเคงั้นผมเอาหมูไหนครับหมูอ้าวไม่ใช่ด้วยผมน่าจะมีหมูหรือเปล่าแต่ว่าหมูเนี่ยมันไม่ใช่หมูที่ผมมีนะครับมันต้องมีหมูอีก1ตัวผมจะหาอ้อผมรู้ละมันต้องเป็นหมูสีชมพูแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นเป็ดก็ไม่ได้ครับกระต่ายไฮน่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นะครับก็ได้เพียงแค่นี้เท่านั้นเราไปดูในส่วนของที่เราเพิ่งสร้างนะครับก็จะเป็นโรงตัวนี้นะครับเพาะพันธุ์เลือกคู่ผสมอ๋อเรามาทำอะไรสนุกๆกันดีกว่านะครับก็เอาหมูอ้าวไม่มีทำไมเอาหมูดำไม่ได้ล่ะงั้นเอาเป็นเป็ดครับผสมกับโอ้ไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่าเราต้องมีแบบเหมือนประมาณว่าเอาให้มันผสมกันเองก่อนเพื่อปลดล็อกในส่วนของรูปต่างๆนะครับให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเอาเป็ดผสมกับเป็ดก่อนอ่ะไม่ใช่ครับห่านผสมกับห่านก่อนแล้วก็ตรงนี้เอาผสมกับหมูได้ไหมไม่ได้ครับก็เอาเป็นกระต่ายก็แล้วกันนะครับถ้างั้นจัดการคืออะไรครับปรับแต่งภารกิจใหม่มานะครับถึงเวลาขยายแล้วฉันกำลังคิดว่าจะเปิดตัวแทนจำหน่ายรถเพื่อขายรถทางอุตสาหกรรมและรถบัสถ้าคุณต้องการจะลงทุนฉันจะเปิดบัญชีให้และให้คุณมั่นใจว่าคุณจะอยู่เป็นคิวแรกถ้าคุณต้องการซื้อรถบัสมาใช้ในสวนสัตว์ปักหมุดครับบริจาคคืออะไรครับ
บริจาค500อ๋อโอเคก็คือง่ายครับมันมาหายตังเรา500ครับเพื่อไปลงทุนในการซื้อรถบัสนั่นเองก็เดี๋ยวผมหยุดเวลาสักครู่นะครับกำลังเรียนรู้ในส่วนของหัวข้อที่มีการเพาะพันธุ์ครับตรงนี้เนี่ยมันขึ้นแบบนี้คือไม่รู้ว่ามันคือการเอาฝั่งซ้ายและฝั่งขวาผสมพันธุ์กันเช่นเอาห่านผสมกับกระต่ายหรือแค่ผสมพันธุ์กันได้ทีเดียว2คู่นะครับน่าจะเป็นแยกผสมกันแน่เลยก็ตรงนี้ขอลองดูการจัดการครับผมเข้าใจละมันคือการดึงสัตว์มานั่นเองครับงั้นเดี๋ยวส่งกลับไปก่อนครับตอนนี้เอาเป็นในส่วนของอ้าวไอ้นี่ท้องแล้วเหรอเนี่ยไม่นะไม่เป็นไรครับช่างมันท้องก็ปล่อยมันไปคือจริงๆอ่ะผมอยากจะเลี้ยงให้เป็นธรรมชาติไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอเราตั้งตัวได้แล้วเราค่อยมาทำการผสมพันธุ์แบบแปลกๆกันนะครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยเหมือนแหละครับยังสัตว์บางตัวเนี่ยผมยังได้ไม่ครบเลยก็เลยคิดว่ายังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงสัตว์แปลกๆนะครับก็ต่อไปครับรู้สึกว่าผู้เข้าชมเนี่ยต้องการในส่วนของม้านั่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำการสร้างม้านั่งนะครับให้ผู้เข้าชมเนี่ยได้ทำการนั่งพักผ่อนกันนะครับก็ตรงนี้เอาไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันปึ๊บปึ๊บแล้วก็เอาฝั่งนี้ดีกว่าครับตึบตึบประมาณนี้นะครับแล้วก็ระหว่างนี้ทำการสร้างไม้กระดานได้ไหมครับโอเคแล้วก็เรามีอะไรที่เป็นตกแต่งอีกไหมครับของตกแต่งน้ำพุครับเอาไว้ประมาณนี้เอามานั่งสร้างแล้วไม่ใช่เหรอแล้วก็ผมอยากจะลบกงนี่จริงๆเลยแก้ไขกงทำลายโอเคแล้วก็ขอกลับไปดูในส่วนของแผนที่โลกนะครับตอนนี้เราทำลายกรงได้เรียบร้อยแล้วอ๋อมันก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเราต้องทำการโอ้มาใหม่ครับมาใหม่มีห่านมีหมูเดี๋ยวผมขอซื้อหมูก่อนเพราะว่าเรามีหมูแล้ว1ตัวนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเกือบจะลั่นครับขอดูก่อนว่าหมูที่เรามีเนี่ยสัตว์ครับหมูตอนนี้ว่าแล้วครับเป็นตัวเมียครับแล้วก็ตัวเมียไม่สามารถสัมพันธ์กับตัวเมียได้นะครับตรงนี้ต้องดูเพศดีๆ ด้วยนะครับก็เราต้องการหมูเป็นหมูตัวผู้นะครับแต่ห่านเนี่ยเป็นห่านตัวเมียเหมือนกันก็ห่านรู้สึกว่าเราเนี่ยมีกรงห่านเรียบร้อยแล้วเอามันไปอยู่ในกรงนี้ครับอันนี้คือห่านใช่ไหมครับห่านใช่ครับห่านแล้วก็ผมอยากได้หมูตัวผู้มาผสมพันธุ์ตรงนี้ต้องงูเฮ้ยหรือว่าทำไมตรงนี้ถึงขาดอาหารได้หมูตัวนี้นะครับเป็นหมูดำครับหมูดำแล้วตัวที่มีขายก็คือหมูดำเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะเอามาทำไมนะครับแล้วก็ตรงนี้งูต้องเอางูไปแลกครับอันนี้ก็ต้องเอางูไปแลกหมูชมพูเหมือนกันตรงนี้เอาไม่รู้ว่าเป็ดหรือห่านครับไปแลกงูแล้วก็อันนี้คือเอาหมูอะไรก็ไม่รู้ไปแลกกับเป็ดครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ทำอะไรไม่ได้เลยเราไม่มีอะไรทำครับก็เพราะฉะนั้นเร่งเวลาไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเช็คในส่วนของเควสนิดนึงว่ามีภารกิจอะไรที่เราสามารถทำได้หรือเปล่าตอนนี้ไม่มีภารกิจอะไรที่เราสามารถจะรับได้นะครับก็เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เร่งความเร็วไปเลยแล้วก็ระหว่างนี้เราทำการสร้างในส่วนของบูธขายอาหารดีกว่าปึ๊บจ้างครับจ้างพนักงานอันนี้คือสรุปท้ายสัปดาห์นะครับรายได้เพิ่มขึ้นรายจ่ายเพิ่มขึ้นครับหนี้สินไม่มีนะครับโอเคก็ปิดครับ
แล้วก็มีภารกิจมาใหม่ครับกับแคทเธอรีนเจ้าเดิมครับก็ภารกิจใหม่นะครับเขาบอกว่าเป้าหมายคือต้องมีลูกค้า50คนใน1วันครับอ๋อโอเคน่าจะได้อยู่ครับปักหมุดเควสไว้เลยแล้วก็ภารกิจใหม่อันนึงครับมาจากซันนี่ครับก็ทำการปลดล็อกในส่วนของแพ็คพลังงานกังหันลมนะครับรวมไปถึงมิสเตอรี่ครับทำการซื้อรถบัสก็ตรงนี้โอเคหยุดเวลาไว้ก่อนนะครับซื้อรถบัสคลิกไปที่ในส่วนของห้องขายตั๋วนะครับแล้วก็ขนส่งครับรถบัสอ้าวแล้วซื้อยังไงครับแก้ไขใช้ล็อกไม่มีรถบัสสั่งเพิ่มความจุ8ซื้อรถไปคันใหม่ก็โอเคครับ 2,000 เหรียญได้เงินคืนมา 1,000 นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอดูระบบขนส่งสักนิดนึงก็ตอนนี้เนี่ยมีรถบัสอยู่2คันนะครับอ๋อโอเคมันคือรถบัสที่พาผู้ชมนะครับเข้ามาชมนี่นะครับผมเห็นเนี่ยครับตรงนี้เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเรามีทั้งหมด2คันละแล้วก็ไปดูในส่วนของภารกิจที่เราต้องทำครับทำการปลดในส่วนของการกังหันลมนะครับก็น่าจะอยู่ในส่วนของวิจัยครับผมเห็นอยู่แล้วก็กังหันลมจะอยู่ด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการปลดล็อกในส่วนของถังขยะแพนกวินครับตู้มแล้วก็สุดท้ายไปในส่วนของการหันลมไม่ได้ครับเพราะว่าต้องใช้ในส่วนของแต้มวิจัยนะครับ10แต้มครับตอนนี้เรามีแค่8แต้มเท่านั้นก็ตรงนี้ทำการเริ่มเดินเวลานะครับอ้าวทำไมมีอะไรเนี่ยแปลว่าพนักงานไม่พอแน่ๆผมดูพนักงานยังไงครับพนักงานคนนี้โซนผมว่านะไม่น่าพอเอาแค่2อันละกันครับแล้วก็เราจ้างเพิ่มได้หรือเปล่าพนักงานคนดูแลสัตว์เราต้องจ้างคนดูแลสัตว์นะครับวิธีการจ้างเนี่ยผมจำได้ว่าต้องมาตรงนี้พนักงานสวนสัตว์ครับแล้วก็คนดูแลสัตว์เราต้องทำการประกาศนะครับหาผู้สมัครไม่ได้ค้นหาครับคนดูแลสัตว์จัดหาคนดูแลสัตว์ผมว่าตรงนี้เนี่ยเปิดรับตำแหน่งไปเรื่อยๆดีกว่าเพราะว่ายังไง อนาคตเนี่ยมันจะต้องมีพนักงานเพิ่มอยู่แล้วก็พาลงต้องการไหมผมว่าพาลงก็ต้องการนะครับก็ใช้ในส่วนของต้นทุนนะครับ5เหรียญต่อวันก็ถือว่าไม่เยอะนะครับแล้วก็นักวิจัยคนขายของผู้เพาะสัตว์คนงานเตาเผาอันนี้เรายังไม่มีนะครับที่เหลือก็ยังไม่มีเหมือนกันรูปร่างคืออะไรครับโอ้เราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยจะเน้นเป็นแนวโมเดิร์นก็ได้นะครับหรือจะเป็นแนวแบบสวนสัตว์ล่มลื่นหน่อยก็เอาตามนี้ดีกว่าครับมีสัตว์มาส่งอีกแล้วนี่ครับนี่ตัวแทนจำหน่ายตลาดมืดจัดไปครับรายงานเลยแล้วก็ห่านตอนนี้นะครับเราผสมพันธุ์มาได้ไหมเพาะพันธุ์ครับคอกนี้อ้าวไม่ใช่เหรอห่านเหมือนกันไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมันผสมพันธุ์กันไม่ได้ห่านตัวเมียห่านเหมือนกันแล้วทำไมผสมพันธุ์กันไม่ได้ซะอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรครับช่างมันเออรู้สึกว่าผมลืมตรงนี้เลยต้องเหลืออีกหนึ่งวันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะส่งมันกลับไปที่กรงมันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เช็คกรงตรงนี้เนี่ยพื้นที่พอหรือเปล่าครับสัตว์ครับมีอยู่ตอนนี้4ตัวแล้วก็มีที่เอาไปเพาะพันธุ์2แปลว่ากระต่ายเนี่ยเราส่งไปแลกกับใครได้ไหมสมมุติว่าตัวนี้เป็นรายละเอียดของตัวนี้นะครับ
ตัวนี้คือค่าทิ้งตัวนี้คือบริจาคครับตัวนี้คือย้ายโอเคครับก็น่าจะทำอะไรยังไม่ได้นะครับในเบื้องต้นคือต้องรอให้เรารอมันมีหมูตัวผู้นะครับมาเพราะว่าตอนนี้เรามีเฉพาะหมูตัวเมียเท่านั้นก็ยังไงก็แล้วแต่ครับใน EP นี้ผมจะขอหยุดไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันแล้วก็ถ้าใครชอบนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับกับซีรีส์ Let's Build a Zoo นะครับก็แล้วพบกันใหม่นะครับใน EP หน้าสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับ